ึงตรงนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บูธของอะไรฮะพี่ใหญ่ฮะมิตซูบิชิสิครับผมเห็นแล้วแอบเลงอยู่รุ่นนึงครับผมต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้รถปิกอัพเนี่ยนะโดยเฉพาะมิตซูบิชิเนี่ยนะเขาก็แต่งจัดชุดแต่งจากญี่ปุ่นที่สำคัญนี่คือของแท้นะถูกต้องโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมภายในบูธว่ามีอะไรกันบ้างนะครับครับผมวันนี้ครับมิตซูบิชิมอเตอร์ของเรานะครับเรามีไฮไลท์ด้วยกัน3ตัวด้วยกันนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยแล้วกันนะครับ New Mitsubishi Xpander ซึ่งก็เป็นรุ่นปรับโฉมใหม่เราปรับโฉมให้มีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นเป็นท็อปคลาสพรีเมียมเลยก็ว่าได้เรามาต่อกันด้วยไฮไลท์ที่2กันเลยครับจาก DNA สนามแข่งของเรานะครับในปีนี้ครับเรามีมาเปิดตัวเพิ่มขึ้นอีก2รุ่นด้วยกันนะครับภายใต้ซีรีส์ของ Rally Art ได้แก่ตัวน้องเล็กของเราเลยครับคือ Mitsubishi Mirage นะครับซึ่งมาด้วยกัน2สีนะครับสีแดงและสีขาวนะครับมาพร้อมกับชุดแต่ง Rally Art รอบคันเรามากันในส่วนของตัว Mitsubishi Triton Double Cab นะครับ Rally Art Version สำหรับ Rally Art Version 2ในวันนี้นะครับเราก็มีการเพิ่มเติมชุดแต่ง Rally Art ของแท้เข้าไปนะเพิ่มความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้มาแวะเวียนมาเยี่ยมชมกันที่บูธ Mitsubishi Motors ของเราและไฮไลท์ที่3ของเราครับ Mitsubishi Motors นะครับได้ทำการประกาศนะครับว่าเราจะหวนคืนสู่สังเวียน Motorsport นะครับโดยในวันนี้นะครับเราก็มีการนำรถแข่งนะครับที่เราจะใช้ลงแข่งในเอเชียครอสคันทรีแรลลี่นะครับปลายปีนี้นะครับมาจัดแสดงที่งานอีกด้วยภายใต้3คอนเซปต์ดีไซน์ Fast Robust Comfort นะครับและในโอกาสนี้ครับหากลูกค้าท่านใดนะครับมีเวลานะครับผมอยากจะให้แวะมาชมกันที่งานมอเตอร์โชว์นะครับแล้วอย่าลืมแวะมาที่บูธรถยนต์ Mitsubishi Motors ของเรานะครับผมมั่นใจครับว่าอย่างน้อยๆก็ต้องมีรถยนต์1รุ่นละครับที่จะถูกใจคุณลูกค้ากลับไปอย่างแน่นอนนะครับแล้วพบกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ